เบิร์ตธงชัยสุดปลื้มเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เบิร์ตธงชัยสุดปลื้มวันที่21มีนาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2563โดยมีเบิร์ตธงชัยแมคอินไตนักร้องชื่อดังเข้ารับพระราชทานปริญญาศึกษาสัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเบิร์ตธงชัยบอกถึงความภาคภูมิใจในครั้งนี้ว่าคือพี่เบิร์ตไม่เคยมีชีวิตในมหาวิทยาลัยเลยพี่เบิร์ตมามีที่นี่ตั้งแต่ปริญญาตรีแล้วกระโดดข้ามปริญญาตรี20ปีมาเป็นด็อกเตอร์เลยต่อจากนี้น้องๆต้องเรียกพี่ว่าด็อกเตอร์แดนเป็นยังไงบ้างกับปริญญาใบนี้พี่เบิร์ตนั่งมองเพราะว่าเราไม่เคยได้ยินสถานการณ์นี้อยู่ในงานแบบนี้นั่งดูแล้วก็เห็นการทำงานของพวกเราเห็นการทำงานของมหาวิทยาลัยแล้วเห็นนิสิตนักศึกษาทุกคนตั้งใจเพื่อให้มีวันนี้มันดูภูมิใจมันซึ้งใจและพี่เบิร์ตได้มาร่วมด้วยพี่ได้มาอาศัยในวันเวลาดีๆของมหาวิทยาลัยเขาด้วยพี่เบิร์ตภูมิใจมากด็อกเตอร์ฉบับนี้ไม่ใช่ของพี่เบิร์ตคนเดียวแต่เป็นของพวกเราทั้งหมดเลยที่ได้ก็เพราะว่าเป็นงานทุกคนได้เห็นงานของเราคณาจารย์ทุกท่านได้เห็นงานของเรายังสงสัยว่าถ้าได้แล้วเราจะแดนเป็นพี่เบิร์ตเหมือนเดิมได้ไหมเขาก็บอกว่าได้สิอย่างนั้นก็สบายเบิร์ตธงชัยสุดปลื้มคุณพ่อคุณแม่ก็ยิ้มภูมิใจกับปริญญาใบนี้ใช่ครับเดี๋ยวกลับไปก็ตั้งที่โกรธแม่อีกข้างหนึ่งข้างแรกเป็นใบปริญญาตรีข้างที่สองปริญญาโทระหว่างที่พี่เบิร์ตนั่งอยู่ตรงนั้นพี่พูดกับแม่กับป๋าตลอดว่าแม่กับป๋าเบิร์ตได้แล้วคณาจารย์กับน้องๆเขาให้เบิร์ตแล้วแม่ทุกครั้งที่ได้นี่ก็เป็นรางวัลของพวกเรานะที่จะสอนให้พวกเรารู้ว่าเราต้องคิดดีพูดดีและทำดีวันหนึ่งมาถึงเราก็จะได้ดีท่านเคยพูดใหม่ว่าอยากให้ได้เป็นด็อกเตอร์ไม่มีครับไม่เคยอยู่ในสมองเลยจากนี้เป็นต้นไปพี่เบิร์ตจะดูแลตัวเองให้ดีพี่เบิร์ตจะไม่หยุดพี่เบิร์ตจะมีทุกอย่างที่เคยมีมาไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตมีแน่นอนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้มีแน่นอนครับส่วนอัลบั้มที่เบิร์ตทำเสร็จแล้วเนี่ยเดือนเมษายนนี้ก็จะเริ่มได้ยินบ้างเป็นเพลงใหม่หมดเลยเบิร์ตธงชัยสุดปลื้มจะมีเพลงใหม่ยังไงบ้างใหม่หมดเลยครับคือพี่เบิร์ตอยากจะบอกทุกคนว่าอยากให้พวกเราทุกคนกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งอยากให้วงการเพลงที่มันนิ่งๆกลับมาฟื้นฟูพวกเราไม่ว่าจะนักร้องนักการตลาดหรือว่าคนดูให้มันอยู่โลกเดียวกันทั้งหมดเราหยุดเพื่อให้พี่โคเขาไปเขามาเป็นเกสเราช่วงหนึ่งเราไม่ให้เขาเป็นโฮสเมื่อเขาไปแล้วเรื่องความสุขเป็นเรื่องของเบิร์ตเดี๋ยวเบิร์ตจัดการเองครับอัลบั้มใหม่ยังแดนกระจายเหมือนเดิมไหมหัวเราะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับรู้สึกว่าจะเด้งกว่าเดิมด้วยนะครับที่เบิร์ตฟิตหุ่นดูแลตัวเองคือระหว่างที่ทุกคนต้องหลีกเลี่ยงพี่คอยแล้วอยู่บ้านอย่าลืมว่าพี่เบิร์ตอยู่บ้านมานานแล้วฉะนั้นเราก็ใช้เวลานี้ฝึกฝนตัวเองแล้วก็วางแผนบอกกับทีมงานตลอดเวลาว่ามันเป็นสูตรที่พระเจ้ากำลังให้ฝึกหัดเพื่อให้เราถอยหลังทบทวนทำผิดได้แต่ทำผิดให้น้อยที่สุดเพราะท่านให้เวลาเราแล้วตั้ง 2-3 ปีจากนี้เป็นต้นไปแล้วก็เบิร์ตธงชัยสุดปลื้มคอนเสิร์ตคิดว่าจะมีได้เมื่อไหร่คอนเสิร์ตที่เร็วที่สุดน่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายน 11-12 เป็นต้นไปครับเรื่องแขกรับเชิญก็ไม่น้อยหน้าแน่กลัวเรื่องโควิดจะกลับมาอีกรอบไหมสาธุครับมาเที่ยวแล้วก็กลับนะครับเริ่มเตรียมการไปแล้ว
ช่ครับครับช่วงที่เราเงียบทุกคน work from home ก็ยังทำงานที่บ้านทุกคนก็แต่งเพลงจากบ้านอย่างที่ทุกคนรู้กันว่ากว่าจะออกมาแต่ละเพลงมันยากแค่ไหนทุกคนยังรอดูการร้องการเต้นของพี่เบิร์ดเชื่อไหมว่าพี่เบิร์ดยังไม่ได้หยุดเลยสักวันหนึ่งพี่เบิร์ดยังเต้นอังคารพฤหัสเสาร์กับอาจารย์ของพี่เบิร์ดเขาเดินทางกลับอังกฤษแล้วเขายังต้องส่งคลิปมาให้พี่เบิร์ดเต้นแล้วเราก็ส่งคลิปกลับไปถ้าใครคิดว่าพี่เบิร์ดเต้นไม่ไหวลบความคิดนั้นไปได้เลยเดี๋ยวจะบ้องกะโหลกให้เลยเดี๋ยวเดือนพฤศจิกายนก็รู้ว่าเป็นยังไงเพราะว่ามันเด็ดจริงๆคิดถึงเวทีขนาดไหนคิดถึงมากคิดถึงการทำงานคิดถึงคนดูของพี่เบิร์ดนึกถึงเสียงแววตาเขานึกถึงที่รอเวลาจะได้เจอกันอีกแป๊บเดียวได้เจอกันแล้วครับจัดกี่รอบคราวนี้เราเริ่มต้นจาก11ถึง12ไปเรื่อยๆช่วงโควิดออกจากบ้านบ่อยแค่ไหนส่วนมากไม่ได้ออกนะครับไม่มีโควิดก็อยู่บ้านดูแลตัวเองก็ว่ายน้ำเต้นดูผลงานช่องวันละครช่องวันนี้ดูทุกวันเลยตอนนี้กำลังติดใจละครช่องวันสิเนหาสารีทายาทพันข้าวเหนียวก็ประกาศครับถ้าจะเล่นละครอีกครั้งหนึ่งขอเล่นทุ่มหนึ่งของช่องวันก็ติดต่อนานแล้วคุณบอยคกุลเกียรติบอกทำเป็นยาวซิทคอมพี่เบิร์ดก็บอกช่องวันนักแสดงเยอะเขาบอกก็เกสหัวเราะพี่เบิร์ดให้ผู้จัดการส่วนตัวส่งข้อความไปชื่นชมต่ายอรทัยในการแสดงอ๋อถ้าเจอพี่เต็มที่เลยเพราะพี่ว่าเขาดูดีมากเขาดูเป็นคนที่ไม่สู้คนถึงแม้ไม่สวยหยาดฟ้ามาดินแต่มีความสามารถชอบผลกระทบโควิดคนบันเทิงดารานักร้องรายได้หายไปพี่เบิร์ดกระทบไหมกระทบครับเพราะว่าไม่มีอะไรเลยครับตอนนี้กินแต่อาหารญี่ปุ่นครับมาม่าครับหัวเราะไม่เป็นไรครับจะถึงเวลาที่เราจะมีความสุขกันแล้วแต่พี่เบิร์ดขออย่างหนึ่งขอพวกเราทุกคนว่าโควิดเขาไม่ใช่จะใจร้ายกับเราทุกอย่างเขายังให้ผลดีกับเราให้เวลาเรากลับมาดูแลตัวเองดูแลฟามิลี่และขอให้คนไทยกลับมาดูแลตัวเองให้ดีต่อให้เป็นญาติผู้ใหญ่ของโควิดก็เอาเราไม่อยู่ถ้าเรามีวินัยดีให้กำลังใจแฟนๆพี่เบิร์ดอยากจะบอกทุกคนว่าพี่เบิร์ดก็อยากจะถอดแม้พูดคุยแต่ก็ถอดไม่ได้เพราะว่าเรายังอยู่ในช่วงที่เรายังจะต้องดูแลกันอยู่แล้วเมืองไทยคนไทยมีอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นต้นทุนเหมือนกันความกลัวที่คนที่รักเราหรือคนที่เรารักจะเป็นอันตรายไปตรงนี้เบิร์ดขอให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีเรากำลังจะผ่านแล้วอีกนิดเดียวเอาใจช่วยครับเราต้องรอดครับเวลาพี่เบิร์ดเล่นโซเชียลเจอแปลกไหมเรื่องแปลกเป็นเรื่องที่แปลกเท่านั้นเองเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเจอแต่วันที่พี่เบิร์ดคิดว่าจะมีคลับเฮาส์ก็คือวันที่เราเดือดร้อนเราเคยมีความสุขกันอยู่เราเห็นหน้ากันมีความสุขเขาทำให้เราได้อยู่บ้านกันพี่เบิร์ดก็เลยร้องเพลงเธอผู้ไม่แพ้แป๊บเดียว12ล้านคนเลยคิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างก็เลยทำก็ทำให้ทุกคนผ่อนคลายมีความสุขได้บ้างจนกว่าจะถึงวันนั้นสังคมโซเชียลมีดราม่าเยอะมากพี่เบิร์ดเองก็เคยผ่านอะไรมาบ้างมองยังไงให้ไม่เป็นดราม่าก็ไม่เกี่ยวกับเขาก็ไม่ต้องมองเขาเราทำอะไรที่เกี่ยวกับตัวเราและทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดจบแล้วพี่เบิร์ดว่านะ ขวัญอุษามณีแจ้งติดโควิดหลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อล่าสุดเข้ารับการรักษาแล้วนางเอกดังขวัญอุษามณีไม่รอดแจ้งข่าวติดโควิด-19 หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อล่าสุดเข้ารับการรักษาภายใต้คำแนะนำของแพทย์แล้วสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่กำลังระบาดระลอกนี้ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงคนบันเทิงที่ต่างทยอยออกมาประกาศติดเชื้อรายวันล่าสุดนางเอกบาร์บี้ขวัญอุษามณีไวทยานนท์ก็ได้ออกมาแจ้งข่าวว่าตนเองติดเชื้อโควิดพร้อมแจ้งผู้เกี่ยวข้องและเข้ารับการรักษาแล้วโดยขวัญ
ได้แจ้งข้อความผ่านไอจีส่วนตัวว่าหลังจากที่ขวัญได้ทราบว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ขวัญได้เข้ารับการตรวจเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ผลออกมาว่าพบเชื้อ PCR test positive โควิด -19 ซาขวัญเองได้เข้ารับการรักษาและปฏิบัติตามมาตรการที่ถูกต้องภายใต้คำแนะนำของแพทย์แล้วค่ะคุณแม่และขวัญเองแจ้งทุกท่านที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วนะคะขอให้ทุกคนโชคดีเข้ารักทุกคนนะคะสู้เขานะจ๊ะขอบคุณภาพไอจีควานูซ่า9